คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลตัวเงินตัวทองปีนขึ้นหน้ากระโปรงรถชาวเน็ตแห่ส่งทะเบียนรถเลขสวยมากใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16กันยายน2562ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงเสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันแล้วนะครับเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกับแอดนะครับแอดก็เสาะแสวงหาข้อมูลอยู่นะครับเพื่อมาฝากท่านผู้ชมวันนี้แอดก็ได้ข้อมูลดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับก็เป็นเลขทะเบียนรถที่มีตัวเงินตัวทองขึ้นหน้ารถแต่เช้านะครับไปดูกันเลยนะครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างครับล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าป่วยกายได้เพิ่มรูปภาพ2รูปเมื่อวันที่3กันยายนเวลา 22:28 นาทีพร้อมทั้งระบุข้อความว่าเฮียแกมาหาแต่เช้าเลยนะครับว่างั้นครับเราไปดูภาพกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คุณป่วยไก่ก็ถ่ายรูปจากในบ้านนะครับผ่านประตูกระจกก็เห็นตัวเงินตัวทองนะครับกำลังก้าวแรกเลยครับขึ้นที่หน้ารถนะครับนี่ก็เป็นกระโปรงรถนะครับก้าวแรกขึ้นไปแล้วครับไปดูก้าวที่2ครับท่านผู้ชมเจ้าตัวเงินตัวทองจะเป็นอย่างไรครับก้าวที่2มาแล้วนะครับขึ้นฝากระโปรงรถได้สำเร็จนะครับซึ่งทะเบียนรถนะครับก็ได้แก่หมายเลข3840ครับเป็นทะเบียนรถที่เจ้าเงินตัวทองขึ้นฝากับโปรงนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นของคุณป่วยไก่นะครับที่ถ่ายรูปจับภาพไว้ได้นะครับเลขทะเบียนนะครับตามนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ3840นะครับเลขสวยเลยครับเราไปดูอีกภาพครับท่านผู้ชมครับเจ้าตัวเงินตัวทองครับขึ้นได้สำเร็จครับขึ้นไปอยู่ฝากระโปรงรถเลยนะครับขึ้นไปสำเร็จแล้วครับเฉงือหาอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าตัวเงินตัวทองขึ้นรถคันใดนะครับรถคันนั้นก็จะให้โชคให้ลาภแก่เจ้าของและผู้ได้พบเห็นนะครับอย่างเช่นเลข3840นะครับก็จะเป็นเลขนำโชคก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคทุกครั้งเลยนะครับท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่16กันยายน2562พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ